Good morning and welcome to our Daily Gospel Truth Bible Study. สวัสดีนะ well, This week the topic is the power is in you. ในสัปดาห์ You know if you read the Bible it talks a lot about Understanding the ways of ถ้าคุณอ่านจากในพระคัมภีร์นะคะคุณจะเห็นว่ามันมีหลายอย่างที่พระเจ้าอยากจะให้เราเข้าใจเกี่ยวกับวิถีทางของพระองค์ You know God said His ways are higher than our ways เพราะพระเจ้าก็บอกเอาไว้แล้วใช่ไหมครับว่าวิถีทางของพระองค์นั้นก็สูงกว่าวิถีทางของเรา The scripture says don't lean on your own understanding และพระคัมภีร์เองก็บอกว่าอย่าพิ่งพาความรอบรู้ของตัวเอง Trust in Him with all our hearts แต่ให้เรานั้นวางใจพระองค์ด้วยสุดหัวใจของเรา And will walk in His path, in his path และเราเองก็สามารถจะดาเนินชีวิตในหนทางของพระองค์ในเส้นทางของพระองค์ได้ and so you know people who don't know God ผู้คนที่เขาไม่รู้จักพระเจ้า you know they follow their own path เขาเองก็อาจจะทําตามเส้นทางของเขาเอง they try to do life in their own way in their own knowledge เขาพยายามที่จะดําเนินชีวิตตามความรู้ตามความสามารถหรือประสบการณ์ของเขา and they ignore Give of เขาก็อาจจะไม่ได้สนใจกับพระเจ้าซึ่งเป็นผู้ที่ให้ชีวิตกับเขา But if you really think about it แต่ถ้าคุณลองคิดดูดีๆนะครับ Who better knows than God about how to live life ใครจะมารู้วิธีการดำเนินชีวิตของเราได้ดีไปกว่าพระเจ้า It should be the author of life which is God ก็ควรจะเป็นผู้ที่ให้ชีวิตใช่ไหมครับผู้ให้ชีวิตกับเราก็คือพระเจ้า You know He gave us this life พระองค์เป็นผู้ที่ประทานชีวิตนี้ให้กับเรา And only He knows perfectly how this life works และเฉพาะพระองค์เท่านั้นนะครับที่รู้ทุกอย่างเลยว่าชีวิตนี้เนี่ยจะต้องดําเนินชีวิตยังไง and so what i'm saying is this brothers and sisters สิ่งที่ผมกําลังพูดกับคุณในวันนี้ก็คือ let's learn from the word of god ให้เราเรียนรู้จากถ้อยคําของพระเจ้าดีกว่า how god wants us to live ว่าพระเจ้าต้องการให้เราดําเนินชีวิตยังไง and when i say that เมื่อผมพูดแบบนี้นะครับ i'm not just saying god you know commanding us to live a certain way only ผมไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าเนี่ยคอยออก คำสั่งให้เราดำเนินชีวิตแบบนั้นแบบนี้เท่านั้นนะคบการเปิดเผยความจริงเรื่องของคริสเตียนจริงๆแล้วพระเจ้าคอยเสริมพลังเราให้เราสามารถดำเนินชีวิตตามแนวทางของพระองค์ได้พระเจ้าไม่ได้เป็นเหมือนผู้ก่อการร้ายหรือว่าผู้คอยบงการอะไรเราต่างๆ you know, ที่คอยเป็นเหมือนกับคอยแต่สั่งเราให้ทำนูน่นทำนี่ is not committed to help แต่ไม่เคยให้ความช่วยเหลืออะไรกับเราเลย Now, everything god reveals to us about how to live our life จริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเจ้าเปิดเผยให้เราเห็นเกี่ยวกับวิธีการดําเนินชีวิตของเรา is because he gives us the power to live that way เพราะว่าพ,พระองค์เป็นผู้ที่เสริมพลังเราที่เราจะสามารถดําเนินชีวิตตามแนวทางของพระเจ้าได้นะคร and so when we talk about salvation เมื่อเราพูดถึงเรื่องของความรอด we're not just talking about not going to hell and going to heaven เราไม่ได้พูดถึงว่าโอ้เรารอดแล้วไม่ต้องตกนรกตอนนี้ได้ไป วรรแน่นอน salvation receive in Christ จริงๆความรอดที่เราได้รับมาในพระคริสต์ e m p o w e r us to live even in this earth the way God has designed us to live ก็เป็นสิ่งที่เสริมกําลังให้เราดําเนินชีวิตบนโลกนี้ตามแนวทางของพระเจ้าเลย now this is a very unique understanding of Christians ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความเข้าใจของคริสเตียนที่แตกต่างไปกว่าคนอื่นๆนะครับ and this is what spiritual growth is all about แล้วตรงนี้ก็คือความหมายของการเติบโตทางฝ่ายวิญญาณด้วย you know, t Both not about just having some big Bible knowledge is Bible big การเติบโตทางฝ่ายวิญญาณไม่ได้หมายความว่าเรามีความรู้เรื่องของพระคัมภีร์เนี่ยท่วมหัวเลย but the revelation of the word of God แต่การเปิดเผยความจริงที่มาจากถ้อยคำของพระเจ้า helps us to live from the power that is within us in salvation เป็นการช่วยหรือส่งเสริมให้เราสามารถดำเนินชีวิตออกมาจาก พลังแห่งการบังเกิดใหม่ที่อยู่ภายในเรา Salvation is something does inside God on ความรอดเป็นสิ่งที่พระเจ้าเป็นผู้ทําคนเดียวนะครับ

เกิดจงปรารถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณอันบริสุทธิ์เพื่อโดยน้ำนมนั้นจะทำให้ท่านทั้งหลายเจริญขึ้นสู่ความรอดในข้อนี้ไม่ได้บอกว่าเมื่อเราเติบโตมากขึ้นเราก็จะได้เห็นความรอด ได้รับความรอดมากขึ้น no, what, ไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่ความหมายของข้อน,นี้ก็คือเมื่อเราเองเนี่ยเติบโตขึ้นเราก็จะได้เห็นประสบการณ์เกี่ยวกับความรอดที่อยู่ภายในเราส่งผลออกมาสู่ภายนอกได้ทุกๆด้านเลย so the way That God has designed for us to live คือวิธีที่พระเจ้าได้ตั้งใจอยากจะให้เราดาเนินชีวิต It's to live from the inside out คือการดาเนินชีวิตจากภายในออกสู่ภายนอก You know this is not just a new idea of God ตรงนี้เนี่ยไม่ได้เป็นแค่แนวความคิดใหม่ของพระเจ้านะครับ t h s, <This> <S, <c oughs> <S actually the original idea จริงๆก็คือความคิดตั้งแต่แรกร่างเดิมของพระองค์อยู่แล้ว You know when God created Adam and Eve ตอนที่พระเจ้าได้สร้างอาดัมกับเอวา They did not wear clothes like we do today คือพวกเขาทั้งสองคนนะคบก็ไม่ได้สวมเสื้อผ้าอย่างที่เรา วมกันในวันนี้แต่ว่าร่างกายของเขาถูกปกปิดแล้วก็ถูกสวมไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้าในตอนแรกเขาไม่ได้รู้ด้วยซ้ํานะครับว่าเขาไม่ได้สวมเสื้อผ้าเพราะว่าเขาเองดําเนินชีวิตด้วยจิตสํานึกถึงการที่เขาเป็นใครจากในวิญญาณในพระเจ้าเขาไม่ได้ดําเนินชีวิตด้วยสัมผัสต่างๆทางร่างกายภายนอกแต่ ดำเนินชีวิตด้วยสง่าราศีของพระเจ้าที่อยู่ภายในเขาแต่ตอนที่เขาทำบาปคุณเห็นไหม and life departed from them, แล้วนนั้นเนี้ยชีวิตของพระเจ้าก็ถูกแยกออกมาจากเขาท and the, and ำให้วิญญาณของเขาเองถูกตัดขาดจากพระเจ้าไป <Notice S 2> เลย they became aware physical things. หลังจากนั้นเขาก็เริ่มมารับรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆทางฝ่ายร่างกายจำได้ไหมครับอาดัมได้พูดกับพระเจ้า We were hiding e e c a u s e we are ashamed because, we were, ashamed because we we're naked เพราะว่าเหตุผลที่เราเนี่ยต้องไปหลบซ่อนตัวเนื่องจากเรารู้สึกว่าเราอายเพราะตอนนี้เราเปลือยกายอยู่ตอนนี้มันทำให้เขาเนี่ยรับรู้ถึงสิ่งที่เป็นร่างกายภายนอกขึ้นมาและพระเจ้าก็ไม่อยากจะให้เราดำเนินชีวิตด้วยการจดจ่อแต่สิ่งที่เป็นร่างกายภายนอกเท่านั้นเมื่ออาดัมล้มเหลวชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ กลับตะปัดกันหมดเลยอ่ะทุกอย่างที่ถูกจัดเรียงลำดับไว้มันก็สลับกันไปหมด originally God called us to design us to live from inside out now men begin to live from outside in เพราะว่าตั้งแต่ดั้งเดิมพระเจ้าอยากจะให้เราดำเนินชีวิตจากภายในออกสู่ภายนอกแต่ตอนนี้เมื่อมนุษย์ทำบาปนะครับมนุษย์ก็เลยดำเนินชีวิตจากภายนอกเข้าสู่ภายใน as a result that's how humanity lives แล้วผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็เลยกลายเป็นการดำเนินชีวิตของมนุษย์บนโลกไปเลยเรา พยายามที่จะแก้ไขสิ่งต่างๆภายนอกเราพยายามจะทำให้ชีวิตภายนอกของเราดูดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้ผลน่ะเพราะว่าภายในจิตใจไม่ว่าเราจะกลายเป็นคนที่อยู่ในยุคสมัยปัจจุบันมากขนาดไหน เราก็ไม่สามารถที่จะขจัดเอาความเกลียดชังออกไปจากใจ Fear, เราไม่สามารถที่จะขจัดความกลัวออกไป Lust, หรือว่ากิเลสตัณ <you know, S 2> หา us, สิ่งต่างๆที่มันคอยทำร้ายเรา from มันก็จะเกิดขึ้นจากภายในเสมอ you know, so from the เราจึงไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อยู่ภายนอกได้ you know, but this the แต่นี่คือเรื่องราวของข่าวประเสริฐพระคริสไม่ได้เสด็จมาเพื่อจะมาแก้ไขความประพฤติภัย แต่พระองค์มาเพื่อจะให้ชีวิตใหม่ภายในกับเราเลยและเพื่อที่พระองค์จะนำเรากลับไปอยู่ในจุดดั้งเดิมของเราคือมันเป็นจุดที่เราดำเนินชีวิตออกมาจากภายในออกสู่ภายนอกนะคบด้วยสังหาราศีของพระเจ้าด้วยการทรงสถิตของพระองค์ที่อยู่ในเรา แม้แต่คริสเตียนนะครับก็ยังคิดว่าชีวิตคริสเตียนก็คือเราต้องดำเนินชีวิตตามกฎระเบียบตามกฎเกณฑ์รมบัญญัติของพระเจ้า it's not จริงๆมันไม่ได้ใช่ประเด็นตรนั้นเลยนะครับชีวิตของชีวิตของคริสเตียนก็คือการที่เราได้รับเอาชีวิตของพระเจ้าเข้ามาและนี่คือเหตุผลที่พระคัมภีร์บอกว่าผู้ที่มีพระบุตรก็มีชีวิตคุณรู้ไหมเมื่อเรารับเอาพระเยซูซึ่งเป็นขนมปังแห่งชีวิตก็เลยทําให้เราได้รับชีวิตไปด้วยการเป็นคริสเตียนที่แท้จริงนะคะคือการดาเนินชี วิจากภายในออกสู่ภายนอกในการที่เราจะได้รับประสบการณ์กับพลังของการบังเกิดใหม่ที่อยู่ภายในเราและอีกอย่างหนึ่งที่เราจำเป็นต้องรู้และยอมรับ is that God's immeasurable power immeasurable power is living on the inside of us Look at Ephesians 3:20 right. I think we are familiar with the scripture it says, Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that works in us อ๋อขอโทษนะคะเอเฟซัสบทที่3ข้อ20ขอให้พระเกียรติจึงมีแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิ์กระทำสารพัดมากยิ่งกว่าที่เราจะทูลขอหรือคิดได้ตามฤทธิ์เดชที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเรา Now, notice w the last phrase according to the power that works in us ให้เราดูนะครับในเอเฟซัสบทที่3ข้อ20ในส่วนสุดท้ายบอกว่าตามฤทธิ์เดชที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเรา Now, first of all this is not talking to people who don't know ก่อนอื่นนะครับข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ไม่ได้พูดกับคนที่ยังไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ r i แต่ตรงนี้พูดถึงคนที่เขาบังเกิดใหม่แล้ว n o t how it defines our identity now ให้เรามาดูนะคะว่าในข้อนี้เนี่ยพูดถึงตัวตนใหม่ของเรายังไง it says the power of God บอกว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้า w o r k in us ทำงานอยู่ภายในตัวเรา you know whether we believe it or not ไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่ก็ตาม know it or not รู้หรือไม่ก็ตาม or whether w e t a k e advantage of it or not หรือว่าเราได้ใช้ประโยชน์จากความจริงตรงนี้หรือไม่ก็ตาม there is a power working on inside of us ความเป็นจริงก็คือมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่กําลังทํางานอยู่ภาย

แต่สิ่งต่างๆภายนอก that เราก็จดจ่อกลับไปที่พลังซึ่งทำงานอยู่ภายในเรา you you live ผมบอกคุณเลยนะคะว่าคุณสามารถที่จะดำเนินชีวิตด้วยชีวิตใหม่ออกมา you know, um, example, ตัวอย่างนะค habits. คริสเตียนหลายๆคนนะคบอาจจะยังมีนิสัยไม่ดีบางอย่างอยู่ You k n o w uh, it, it can be l ว s t อาจจะเป็นเรื่องของตัณหาอาจจะเป็นอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่แนวทางของพระเจ้าอาจจะเป็นสิ่งเสพติดอะไรบางอย่างและถ้าเรามองดูที่กำลังของตัวเองหรือมองดูสิ่งต่างๆที่อยู่ภายนอก It seems so Impossible to overcome these things. เราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นอะไรที่ยากจังเลยที่เราจะเอาชนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ you know, Even the world teaches แม้แต่คนในโลกก็สอนเรา But you just have to accept your addiction ว่าบางครั้งคุณก็ตรงคงต้องยอมรับในสิ่งเสพติดนั้นไป You just have to accept your weakness คุณก็จำเป็นต้องยอมรับในจุดอ่อนของคุณไป you know, But not for people who are born again แต่มันไม่ใช่สำหรับคนที่บังเกิดใหม่แล้ว yeah, We may have we may feel powerless on the outside to deal with these things คือแน่นอนภายนอกเราอาจจะรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้มีกำลัง ี่่เเรราาจะัับบมือกสิงหลน้แต่เราไม่ควรจะลืมนะว่ามันยังมีฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่ตอนนี้กำลังทำงานอยู่ภายในเราเพราะนี่ก็คือสิ่งที่พระคัมภีร์ได้พูดเอาไว้ค่ะนี่ไม่ใช่ความคิดเห็นของผมนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นหลักคำสอนที่มาจากมนุษย์ด้วยพระเจ้าเนี่ยจริงๆพรองพรอยพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็พร้อมที่จะช่วยให้เราได้รับประสบ กับแต่พระเจ้าเองก็ต้องการให้เราเชื่อในฤทธิเดชของพระองค์ที่กำลังทำงานอยู่ภายในเรา busy looking at the at looking เพราะว่าถ้าเรามัวแต่มองไอ้ข้อจำกัดอะไรต่างๆของเรา re faith not in เราก็ไม่สามารถที่จะเห็นความเชื่อทำงานได้ life in และอะไรที่จะทำให้ฤทธิเดชนี้สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ภายในเรา faith in what God reveals in Gods what ก็คือการที่เรามีความเชื่อตามสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยไว้ใน You see, you see, that's why our key text is what? Desire the word of God. นี่คือเหตุผลว่าข้อพระคัมภีร์หลักของเราในข้อนั้นบอกว่ายังไงครับให้เราปรารถนาที่อยากจะดื่มน้ำนมฝ่ายวิญญาณอันบริสุทธิ์เพราะถ้อยคำของพระเจ้าก็จะทำให้เรามีความสามารถที่จะเชื่อตามความจริงตรงนี้ได้และมันก็มีพลังที่กำลังทำงานอยู่ภายในคุณคือไอสิ่งที่เสพติดอยู่มันอาจจะดูใหญ่โตมากแต่ยังไงมันก็มีฤทธิ์เดชที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอยู่ในคุณ Can คือมะเร็งมันอาจจะดูใหญ่โตแต่มันมีพลังที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอยู่ภายในคุณหรือว่าความหน้าท้าทายมันอาจจะดูใหญ่มากแต่มันก็ยังมีฤทธิ์เดชที่ใหญ่กว่านั้นอยู่ภายในคุณเมื่อคุณเห็นความจริงตรงนี้และดำเนินชีวิตตามความจริงตรงนี้คุณจะได้รับประสบการณ์กับความรอดอย่างเต็มที่ทุกด้านในชีวิตของคุณอเเมนผมก็หวังว่าความจริงวัน นี้จะท้าทายคุณนะครับ We'll have a great day we'll see you again tomorrow ก็ขอให้มีวันที่ดีมีความสุขมากๆแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับ